โอเคสวัสดีค่ะพบกับโอแก้วมณีนภัทรอีกแล้วนะคะก็คือมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือคลิปลบรูปภาพใช่ไหมคะอีเรเซอร์เนาะคลิปที่แล้วคลิปนี้มาดูว่าโปรแกรมนี้แล้วกันนะคะ PicS นะคะตัว P น่ะเห็นอยู่นะคะเราก็ไปที่ Play Store นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งนะคะไปที่ Play Store นะแล้วก็มาหาเซิร์ชเลยค่ะเซิร์ชหาเลยคำว่า ping at นะคะ PIC นี่ขึ้นมาแล้วนะคะ ping at นะคะตัดแต่งภาพนะตัว P เนี่ยขอตัวแรกเลย คือโอติดตั้งแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งนะคะก็ติดตั้งได้เลยนะคำกดที่ติดตั้งก็เปิดเข้ามาเลยนะคะรอแป๊บนึงมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะมาเลือกรูปภาพก่อนอื่นเนี่ยเรามาคลิกตัวกลางข้างล่างสุดเนี่ยค่ะมันจะมีรูปบ้านรูปแว่นแล้วก็เครื่องหมายบวกตรงกลางเนี่ยค่ะดึง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 อยู่เนี่ยคลิกบวกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาที่แก้ไขภาพนะคะตัวสีชมพูเนี่ยนะแก้ไขภาพนะคะทีนี้มันจะมีให้เลือกภาพพื้นหลังอยู่ถูกไหมคะภาพพื้นหลังนี่เราก็เลือกภาพสีพื้นหลังเลยเราจะเอาสีไหนเราจะเอารูปแบบไหนก็ได้หรือว่าเลือกเป็นสีก็ได้นะคะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองหรือสีแดงเอาสีไหนตามวันก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ว่าโอชอบอันเนี้ยชอบนี้มากกว่าเอานี้แล้วกันนะคะ ดูคลาสสิกดีนะดูมีศิลปะดีนะคะต่อมาเนี่ยค่ะมันจะมาเลือกเพิ่มที่รูปภาพเลยนะคะเพิ่มรูปภาพรูปภาพที่เราตัดไว้เมื่อกี้นี้ค่ะก็คือจากอีเรเซอร์เราก็เอาตัวนี้มานะคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะคลิกรูปแล้วก็กดเพิ่มนะคะข้างบนสุดนี่แล้วก็มาเลื่อนได้นะคะเลื่อนเล็กเลื่อนใหญ่นะแล้วก็เลื่อนได้เลยโอเคเอาไว้ตรงกลางนี่แหละหรือว่าเราจะทำให้มันเบลอก็ได้นะสกินเนี่ยค่ะมันเบลอได้นะคะเลือกเลยเนี่ยค่ะเอาแบบไหนก็ได้เนาะตามที่เราชอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาที่ไฟนะคะแล้วก็เรามาเพิ่มอีกภาพหนึ่งก็คือทำแบนเนอร์กับตัวคอลลาเจนนะคะเอาก็เพิ่มรูปภาพก่อนรูปภาพข้างในเอเรเซอร์เนี่ยมันจะมีเยอะนี่ค่ะมันขอเป็นรูปสตรอเบอรี่กับตัวกล่องเดนิมไว้กล่องลับลี่เฟอร์ฟรีเนี่ยค่ะกล่องคอลลาเจนแล้วกันเนาะคลิกมาใส่เลยติ๊ดเป็นแบนเนอร์ของเราเองนะเพิ่มขยายแล้วก็สีเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันทึบหรือมันบางนะคะตัวรูปภาพเนี่ยกดได้ทึบเลยบางเลยหรือว่าจะตัดหรือว่าจะตัดออกคัดหรือว่าตัดกรอบออกก็ได้เอาสีนะคะขอเนี่ยสีสว่างขึ้นก็ได้นะคะนี่เห็นไหมสว่างขึ้นนะทำให้มันอุณหภูมิร้อนเย็นนะคะเพิ่มอุณหภูมิก็ได้นะคะไฮไลท์นี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะแต่งภาพไม่ยากเลยเพิ่มเงาสักหน่อยก็ได้หรือว่าไม่เพิ่มก็ได้นะคะสีสันความอิ่มตัวนี่เราสามารถจัดได้เลยความสว่างนี่ค่ะไม่ยากเลยนะถ้าเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกเลยเนาะติ๊กถูกปั๊บโอเคนี่ได้แล้วนะคะการแต่งภาพเมื่อกี้นี้ไงเราอันนี้ถ้าเราจะเพิ่มเลื่อนให้มันใหญ่ๆหน่อยก็ได้อันนี้เอาลงมาอีกก็ได้ เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวนี้หรือว่าเราจะใส่ข้อความใส่รูปร่างเดี๋ยวรูปร่างนี่มันจะมีแบบนี้ค่ะให้เราเลือกว่าจ
ต้องการรูปแบบไหนก็ได้นะคะลองเล่นกันดูนะหรือว่าเอฟเฟกต์ก็มีนะคะเอฟเฟกต์เยอะแยะเลยนะป๊อปอาร์ตเนี่ยมันจะมีให้เลือกแบบนี้ดูไหมสวยไหมเนาะเล่นกันนะคะเล่นกันไปเลย มีให้เลือกนะคะเพราะเอฟเฟกต์หรือว่าจะใส่ข้อความอะไรก็ได้นะแต่ว่าของพอแล้วนะคะจะไปที่โปรแกรมหน้าแล้วเนาะนี่โอเคสำหรับการเพิ่มรูปภาพใน Pinterest นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็มาตามต่อด้วย Snapchat ในสคริปต์ที่3นะคะสวัสดีค่ะ อ้าวยังไม่ได้บันทึกเลยนะคะเมื่อกี้นี่เราเซตเสร็จแล้วเราสามารถกดบันทึกคลิกเครื่องหมายเนี่ยเลื่อนมาข้างบนสุดนะคะปุ่มสีขาวๆข้างบนที่มีเครื่องหมายอักษรไปข้างขวาเนี่ยค่ะคลิกไปเลยนะโฆษณาหน่อยนะคะอันนี้เราก็บันทึกเลยพูดชื่อไว้ก็ได้นะแบนเนอร์คอลลาเจนเสร็จแล้วนะคะเราก็บันทึกเลยบันทึกนะคะบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของเราจิ๊ดเสร็จแล้วนะคะจากมาแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ